เฮ้ยมีคนทำที่เกิดสิบสองปีระหว่างทีมโรงเรียนทีมปากกอวิทยาครับในช่วงสุดการแข่งขันทีมที่สองของวันนี้ก็เป็นการให้เป็นสิบสองปีระหว่างทีมโรงเรียนดูนายนายว้าวไปเลยผู้ป่าผู้ป่าที่จะทำอะไรไปเยอะเลยครับทีมที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในวันนี้ก็ใช่ว่าจะเก่งไม่ได้ในวันข้างหน้าครับเก่งได้ทุกคนครับการเล่นกีฬาเราใช้พรสวรรค์ 20% ครับอีก 80% พรแสวงล้วนๆครับรู้สึกปลายเท้าครับกรรมสิทธิ์ภูมิปาตาหวานไปแล้วคนเดียวเราไปแล้วลูกอีกแล้วเน้นๆเลยลูกนี้วันไหนขโมยรองเท้าพ่อมาใส่จะเล่นดีเป็นพิเศษเฮ้ยเฮ้ยระวังถอยเข้ามาตัวด้วยนะอย่าถอยเยอะอย่าถอยเยอะมือจับบอลแล้วก็จริงแต่ส่วนมันถอยระหว่างเสียวไปต่อเลยครับการสุดเอาเข้าเลยวางดาวลูกนี้สวนกันไปต่อครับลงทีมังกรยังสู้อยู่ยังสู้อยู่สกอร์เท่าไหร่ตอนนี้พวกเขาไม่รู้แล้วก็ไม่ได้สนใจครับมุ่งมั่นอยู่กับลูกบอลในสนามอย่างเดียวครับการประสิทธิ์ไปต่อครับกระชากลบไปแล้วใส่ขวาจันไม้บอกว่าหมายเลข10ยิงไป4หมายเลข4ยิงไป3แต่สกอร์มัน8นะเว้ยตกหล่นมั้ยเนี่ยเอ๊ะยังไงครับกรรมสิทธิ์จะไปต่อลูกนี้โดนผู้เล่นของทีมบางกอกบัลชนใส่ขวาทีใส่ขวาคือก็ยังพอทีมกรบอกเขาจะขวางต่อเมื่อเขาจะเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วขวาเลยนะพวกไอ้อะไรถลาถลาให้ปั๊บโอ้โหไม่สิตกใจมาเลยออกกำลังกายนะครับเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับต่อกลับมาแล้วครับอนุบาลสมุทรสงครามครับต้องขอขอบพระคุณสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับไม่ชอบเรื่องเสียหายไม่ถนัดครับทีมงานครับครูอาจารย์นะครับแล้วก็น้องๆนักกีฬาจากทุกๆโรงเรียนทุกรุ่นเลยทีเดียวไปครับทีมงานไปเลยเฮ้ยจับบอลจังหวะสุดท้ายเข้ามือหลวงพี่หลวงพี่อย่าถอยเยอะบอกว่าอย่าถอยเยอะเดี๋ยวเข้าประตูยอกดอกโอ้โหเดี๋ยวนี้เรามีนอนน้อยแต่นอนนะ
ครับเดี๋ยววันนี้จะได้ดูลีลาการตัดสินในสนามของเขาเลยครับเป็นผู้ตัดสินบาร์เทนเดอร์จะเขย่านกหวีดก่อนเป่าด้วยพอมาเป็นบาร์เทนเดอร์นี่ลุ่มเลยตอนนี้รวบรวมเก็บเงินจะมาเปิดกิจการของตัวเองแล้วจะเปิดร้านชานมไข่มุกเร็วๆนี้นะครับใกล้เกมแล้วครับงานที่แล้วจับกระลาบแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเต็มที่แล้วลูกลงเลยทีมังกรแล้วก็ยอดเยี่ยมครับสำหรับอนุบาลสมุทรสงครามครับที่จะโดนยิงเยอะแต่ว่ากลับไปพัฒนาตัวเองได้ลูกแต่ละคนมีความมุ่งมั่นมากแล้วก็น่าชมเชยทุกคนครับใจสู้ทุกคนพอตรวจที่เขาไปเป็นมาลิงกิงกองสารน้องกองแก่งมาโนมาแนงมาพลองปองแปงงงแงงงงแงงในชีวิตจริงพอตรวจที่เขาไปเป็นมาลิง